ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu King Yon สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu King Yon จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดนั่นเองอาทิตย์ที่9พฤษภาคมพ.ศ. 2564เป็นวันหยุดนั่นแหละแต่ว่าพี่ต่ายมีนัดกับพี่เปิ้ลมีลูกค้า VIP ของพี่เปิ้ลจะมารับรถนะครับพี่ต่ายก็ต้องมาถ่ายทำให้นั่นเองแล้ววันนี้นะครับทางคิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองจะมีปล่อย3คันพี่เปิ้ล1คันพี่นัน1คันแล้วก็เซลล์1 1คันแต่ของพี่ต่ายนะครับจะปล่อยวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันแล้วก็อันที่จริงวันนี้นะพี่ต่ายว่าจะไปนาคือไอ้ต้นจบกต้นใหญ่ๆมันล้มแล้วมันหาคนตัดยากไงก็เลยจะให้พี่สมชายไปตัดให้ก่อนตัดพวกกิ่งมันนะพอแต่มันจะกรีดเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันก่อนว่าเอ้ยเราจะถ่ายรถรุ่นไหนกันเป็นอีกรุ่นนึงแหละที่ตอนนี้ขายดีมากๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการจองไม่นานไปดูกันเป็นรุ่นไหนครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้คันนี้ก็จะเป็นของเซลล์เหมียวนะครับที่จะปล่อยในวันพรุ่งนี้พี่ต่ายก็บอกว่าเฮ้ยเหมียวเดี๋ยวเอากุญแจทิ้งไว้นะเดี๋ยวพี่ต่ายจะมาถ่ายให้ลูกค้าดูวันอาทิตย์เพราะว่ามีนัดถ่ายกับพี่เปิ้ลอยู่แล้วเพราะว่าฉะนั้นเดี๋ยวถ่ายให้ลูกค้าดูเลยดีกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่ต่ายต้องถ่ายคันของพี่ต่ายอีกนะครับโดยคันนี้จะเป็นเจ้าตัว All New Mill X นะครับเป็นเกรดอัลติเมทเครื่อง 1.9 นะสีขาวมุกราคาเงินสดคันนี้นะครับจะอยู่ที่ 1,446,000 บาทก็ต้องถือว่าเฮ้ยไอ้เจ้าตัวนี้ราคามันไม่แพงแต่ว่ามันเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะอัลติเมทคือท็อปสุดแล้ว 1,446,000 บาทในรุ่น 1.9 เนี่ยถ้าถามว่าเฮ้ยพี่ต่ายมันราคาล้านเนี่ยทำไมถึงว่าไม่แพงครับพี่ต่ายโอ้ยมันจะแพงได้ไงเพราะว่าโอ้ยร้านไม่ถึงร้านกลางด้วยนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ได้มาในเจ้าตัวรถยนต์นั่งอเนกประสงค์คันนี้ระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดด้านหลัง4จุดเป็น8จุดถุงลมนิรภัย6จุดนะครับระบบช่วยควบคุมการทรงตัวระบบออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงกล้องคู่หน้านะครับที่ทำหน้าที่ในการตรวจจับพวกวัตถุต่างๆที่จะคอยมาตัดหน้ารถเราแล้วก็มีระบบเบรกอัตโนมัติด้วยถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราอาจจะยังไม่ทันเห็นแต่ว่ารถมันเห็นแล้วมันก็จะช่วยเบรกให้นะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงพวกระบบอำนวยความสะดวกสบายต่างๆอีกนะนี่แล้วก็ 1,446,000 บาทนี่ก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแม็กขนาด20นิ้วนะเป็นแม็กปัดเงาแล้วก็ยางเป็นยางบิสโตนด้วยเดี๋ยวพี่ต่ายจะพามาดูอีกทีนึงไปเดี๋ยวทีนี้เราไปไล่ดูด้านหน้ากันยอมรับเลยนะครับว่าชั่วโมงนี้เจ้าตัว All New Mill X เขามาแรงจริงๆแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงมันเป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์แต่ว่ามันมีความสปอร์ตมากๆแล้วก็บางคนบอกเฮ้ยทำไมไอ้เจ้าคันนี้หน้าตามันดูสปอร์ตมากกว่าเดิมอีกวะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาไปดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับเจ้าAll New Mill X คันนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่ต่ายไปดูราคามาแล้วเจ้า All New Mill X คันนี้นะครับเอาจริงๆราคา 1,449,000 บาทเนี่ยก็เขาเรียกว่ายังไงใช้เงินดาวประมาณสัก 80,000 กว่าบาทผ่อนเดือนละ 19,800 ประมาณนี้มั้งถ้าพี่ต่ายดูไม่ผิดนะอันนี้ก็เขาเรียกว่ายังไงเงื่อนไขก็อยู่กับเครดิตของลูกค้าด้วยนะรายดงรายได้อะไรอย่างเงี้ยต้องมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงทีนี้เรามาดูกันเขามาพร้อมกับนะครับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมมันก็จะมีลักษณะเป็นเขี้ยวตัวหนังสือของ Isuzu ที่เป็นโครเมียมนั่นเองที่พี่ต่ายชอบมากๆตัวนี้มันหรูหรามากๆนะครับไฟหน้าของเจ้าตัว Mill X เนี่ยดูไฟเดย์ไลท์พี่ต่ายชอบอย่างเงี้ยครับมันลักษณะเหมือนจะเป็นพวกลูกศรพวกอะไรอย่างเงี้ยลูกธนูคือชอบอยู่แล้วเป็นส่วนตัวอันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรนะชอบรถที่มันมีไฟหน้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วไฟเป็นหลอด LED นะไฟสูงไฟต่ำจะอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็ตัวนี้เขาปรับอัตโนมัติเราไม่ต้องปรับเองไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้เขาจะมาพร้อมกับชุดแต่งเนี่ยชุดแต่งก็จะเป็นตัวนี้ชุดสเกิร์ตเนี่ยเขาจะมาของเขาอย่างนี้เลยเขาไม่ได้มาจากโรงงานนะอันนี้มีการติดตั้งเพิ่มเข้าไปถามว่าเท่าไหร่ครับพี่ต่ายคันนี้อยู่ที่ 24,000 บาทนะครับ 24,000 บาทเนี่ยก็จะได้ชุดนี้ไปทั้งชุดเลยอันนี้เราสามารถจ่ายเงินเพิ่มได้นะหรือว่าเอาไปเพิ่มกับยอดจัดของไฟแนนซ์ก็ได้นะครับ
ก็ถือว่าเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถให้อีกเป็นอย่างดีเลยทีเดียวสำหรับใครที่เฮ้ยเราไม่อยากขับเดิมๆไม่อยากซ้ำใครนะอันนี้ชิ้นหน้า1ชิ้นแล้วนะแล้วเราได้ตัวไหนอีกนี่ก็จะเป็นตัวชุดบันไดนะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูก่อนละกันเนี่ยนี่ก็จะเป็นชุดนี้อีก1ชิ้นนะครับก็จะเป็นหน้า2อันนี้ซ้ายขวาก็โอ้4แล้วคุ้มมากๆคุ้มมากๆนะครับนี่ก็เอาเป็น3ชิ้นอีก3ชิ้นอันนี้นะ 24,000 บาท3ชิ้นแล้วนะเดี๋ยวก่อนจะไปดูตัวอื่นนะครับ MULE X คันนี้เขาใช้เบอร์ยางก็คือ265 50 20นั่นเองเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับเจ้าตัวเบรก ABS แล้วก็จานเบรกมีขนาดใหญ่ระบบการสะเทือนเป็นคอยสปริงทั้ง4ล้อกระจกบังลมหน้าจะเป็นแบบ IR cut นะครับเราติดฟิล์มกันร้อนแล้วก็ยังมีกระจกบังลมหน้าที่กันพวกรังสีช่วยกรองสีกรองพวกรังสี UVA UVB ทำให้ผิวพรรณเราไม่ดำไม่เหี่ยวย่นไม่แก่เหมือนพี่ต่ายนั่นเองนี่เล่นตัวเองก่อนที่จะมีคนเล่นเซลหัวร้านได้ไม่ว่านะครับไม่เป็นไรมันร้านอยู่แล้วกระจกนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ออนิวเอ็กคันนี้มีสัญญาณการขโมยมาให้นะครับกุญแจก็จะเป็นเจ้ากุญแจอัจฉริยะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเจ้าคันนี้นะครับเขาสามารถสตาร์ทเครื่องได้จากภายนอกนะเวลาที่เราไปจอดตากแดดเราให้แอร์มันทำงานล้อเปิดไปจะได้เย็นช่ำๆตูดเลยโอ้ย 24,000 บาท 24,000 บาทเฮ้ยได้ด้านหลังด้วยนี่กี่ชิ้นแล้วข้างหน้า1บันได2 3อันนี้โอ้โหนี่ครับนี่ชิ้นที่4โอ้โหก็ต้องบอกว่ามันออกแบบให้เข้ากับเจ้า MULE X คันนี้มากๆเฮ้ยเป็นโอ้ชุดแต่งที่มีความสปอร์ตมากๆนะครับพี่ต่ายชอบนี่โอ้โหแล้วตรงไหนอีกเฮ้ยมันได้สปอยเลอร์ด้วยนี่โอ้โหกี่ชิ้นแล้วข้างหน้า1 2 3 4 5โอ้5ชิ้น 24,000 บาท5ชิ้นคุ้มนะอันนี้มาทำสีมาพร้อมนะทำสีให้พร้อมนะเป็นสีขาวมุกด้วยเนี่ยอันทีนี้เรามาดูด้านหลังเต็มๆเฮ้ยตรงนี้ด้วย6แล้วเฮ้ยมีตรงนี้ด้วย6แล้วนี่โอ้คุ้มเด้ 24,000 บาทนะครับโอ้โหมันได้กำไรไหมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายเนี่ยพอเขาติดชุดแต่งมานะครับเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหสปอร์ตมากๆโอ้นะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับตัวหนังสือของ Isuzu เนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมติดอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อเขาอะไรวะวัตซูมาอะไรสักอย่างทีนี้เรามาดูอ่านไม่ออกก็อยากอ่านนี่ก็หัวร้านเลยกับไอ้ตัวนี้เปิดด้วยไฟฟ้านะโอ้โหพอเปิดมาอลังการมากๆเวลาที่เขาจะเปิดประตูนะจะมีไฟเตือนตีตีตีบอกประตูจะเปิดแล้วนะเฮ้ยหลบไปอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องโดยสารที่อยู่ตอนหลังสุดของเขาอันนี้ก็คือจะมาพร้อมกับพวกกล่องอเนกประสงค์นะอยู่ตรงนี้อันนี้พี่ต่ายขอแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะครับที่ได้โอ้โหรถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเบาะสามารถพับได้นะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเวลาที่เราจะพับใส่ของเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาดูภายในแบบละเอียดอีกทีนึงเดี๋ยวดึงขึ้นคืนมาก่อนนะสุดยอดครับสุดยอดอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคันแรกของบุรีรัมย์เลยไหมคันนี้ที่ใส่ชุดแต่งแบบเนี้ยไม่ผิดคันแรกนี่แหละสำหรับ FC ท่านใดที่สนใจเจ้าตัว All New MULE X รถอเนกประสงค์ที่มีความสปอร์ตเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วอยากแต่งทรงนี้แบบนี้พี่ต่ายก็ถ่ายให้ดูแล้วเราก็เอาไปดูเป็นแนวทางในการแต่งแล้วกันว่าเราชอบหรือไม่ชอบเนาะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ทิ้งบางคนคิดว่ามันจะสวยแล้วมันไม่สวยแต่อันนี้พอเรามาดูจริงๆเราคิดว่ามันสวยเฮ้ยมันสวย บางคนบอกแล้วมันจะพูดทำไมวะ ดูท่าอีกนิดนึงโอ้ยสะออนไปดูด้านในกันบ้างไปครับอันนี้พี่ต่ายขออนุญาตใช้เขาเรียกว่าไงถ่ายมุมกว้างนิดนึงเนาะอาจจะขัดใจบางท่านที่เฮ้ยไม่คุ้นกับกล้องมุมนี้เลยแต่ว่าเขาเรียกว่ายังไงอยากให้เห็นบริเวณภายในห้องโดยสารที่มันมีความกว้างมากๆให้มันทั่วถึงถ้าใช้มุมแคบมันถ่ายไม่ทั่วถึงนั่นเองเจ้าตัวประตูบานหน้าของเขานะครับก็จะมาพร้อมกับเขาเรียกว่ายังไงมีการบุนุ่มด้วยโทนสีน้ำตาลนะโอ้โหอันนี้พี่ต่ายเคยดูนะครับเห็นแต่รถ
เขาเรียกว่าไงรถฝรั่งกันเนาะที่มันราคาโอ้หลายล้านอะ5ล้าน6ล้านอย่างเงี้ยที่จะมีแบบนี้นะโอ้อันนี้เพิ่งไปเห็นในตัว All New Mew X อันนี้พูดถึงในส่วนของพี่ตายนะครับไม่ค่อยได้โผล่ออกไปไหนหรอกอยู่แต่ในโชว์รูมนี่แหละแล้วก็สวิตช์เนี่ยก็จะเป็นแผงสวิตช์นะครับก็จะเป็นสีดำเงาออกแบบให้มีความหรูหราแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยทีนี้เรามาดูบริเวณแผงคอนโซลกันบ้างนะครับนี่ว่าเขามีอะไรกันบ้างเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยออกแบบให้มีความหรูหราจริงๆนะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วมีระบบนำทางมาให้ด้วยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้นี่แล้วก็กุญแจของเขาก็จะเป็นกุญแจแบบเขาเรียกว่ากุญแจอัจฉริยะนะครับมีปุ่มผู้สตาร์ทให้เวลาที่เราจะสตาร์ทแล้วก็กุญแจเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วเกียร์นะครับจะเป็นเจ้าตัวอัลติเมทมีแต่เกียร์อัตโนมัตินะเกียร์อัตโนมัติมาพร้อมกับเจ้าตัวโหมดเลฟทอนิกนั่นเองสามารถเข้าเป็นเกียร์ธรรมดาได้เจ้าตัวระบบเบรกมือนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้โฮเบรกด้วยเวลาที่เราติดไฟแดงเราไม่ต้องคอยขึ้นเบรกมือไฟฟ้าเองเดี๋ยวออโต้โฮเบรกมันขึ้นให้นี่อันนี้ภายในห้องโดยสารรวมๆนะแล้วก็มาตรวัดพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มด้วยหนังโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นพวงมาลัย3ก้านสปอร์ตมากๆเหมือนรถแข่งเลยอันนี้ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยตัวนี้ใช้ครูซคอนโทรลครูซคอนโทรลตัวนี้นะครับเป็นแบบแปรผันนะควบคุมความเร็วตามรถคันหน้ารถคันหน้าช้าเข้าช้ารถคันหน้าเร็วเข้าเร็วไม่มีรถคันหน้าเขาจะไปตามที่เราตั้งไว้มาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับสปอร์ตมากๆมาพร้อมกับหน้าจอสมาร์ท MID ขนาด 4.2 นิ้วเขาเรียกว่าอ่านค่าต่างๆได้อย่างง่ายดายข้อมูลการขับขี่บอกไว้ครบเลยทีเดียวว่ามีอะไรที่เราจำเป็นบ้างตรงนี้มีอะไรบ้างนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเปิดแอร์นะครับให้ผู้โดยสารด้านหลังตัวนี้เปิดปิดประตูนะที่เปิดปิดประตูโอ้โหมีเยอะมากๆหลายจุดมากๆทีนี้เรามาดูเบาะนั่งกันบ้างพี่ต่ายชอบมากๆเลยเขามาพร้อมกับเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีน้ำตาลพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กนะครับเจ้าตัวคูลแม็กนี่คือลดการสะสมความร้อนนั่นเองนี่จะมาพร้อมกันทั้งเบาะคู่หน้านะที่เป็นตัวนี้เห็นไหมคูลแม็กคู่หน้าแล้วก็ตอนกลางเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูที่สำคัญพี่ต่ายชอบมากๆนะครับเจ้าเบาะคู่หน้าเนี่ยนอกจากเขาออกแบบให้รองรับสรีระการขับขี่ของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารยังมาพร้อมกับเจ้าตัวเบรกไม่ใช่เบรกไงเบาะปรับไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้านะครับปรับไม่ได้มากถึง8ทิศทางเมื่อกี้ชมเหลืองไปเห็นแป้นเบรกไม่บายเลยเบาะนะครับฝั่งของผู้ขับขี่สามารถปรับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางนะเอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งตอนกลางกันบ้าง นะครับว่าเขากว้างขนาดไหนเราจะได้ไล่วนไปดูเรื่อยๆก่อนจะไปเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้สักนิดนึงนะโอเคเอาทีนี้นะครับเรามาดูตอนกลางกันบ้างก็ต้องบอกว่าโอ้โหถึงมันจะเป็นที่นั่งตอนกลางนะครับประตูนี่ก็หรูหราเลยนี่แบบนี้เลยมันออกแบบให้มีความกว้างมากๆนะพี่ต่ายถึงใช้เลนส์กว้างถ่ายเนี่ยไม่งั้นมันถ่ายเก็บรายละเอียดไม่ครบนั่นเองโอ้เพดานมันก็มาพร้อมกับลำโพงมากถึง8ตัวนะอันนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูลแม็กอันนี้สามารถปรับเอนได้นะครับเจ้าตัวเบาะตัวนี้แต่ว่าพี่ต่ายถ่ายมือเดียวยังไม่ได้ปรับให้ตัวนี้นั่งได้3คนนะเขาเรียกว่าผู้ชายที่มีลักษณะเหมือนพี่ต่ายก็นั่งเลยสบายๆเลยหรือจะอวบกว่านี้ก็ได้นะครับนั่งได้สบายเช่นเดียวกันนี่มาดูระบบอำนวยความสะดวกของเขากันบ้างโอ้ไอ้ตรงนี้มันมาอุ้ย USB มีทั้ง2อันน่ะโอ้โหนี่ USB นะชาร์จ USB ได้ไอ้ตรงนี้ก็ปลั๊กเหมือนไฟบ้านโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดขอแสดงความยินดีกับคุณลูกค้านะครับที่ได้รถที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็มีความสปอร์ตมากๆอีก1จุดขายของเจ้าตัว All-New Mew X คันนี้นี่ดูเลยทุกคนมานะโอ้โห 199.99 นะครับบอกเลยต้องได้สัมผัสที่นั่งด้านหลังถ้าไม่ได้นั่งนะครับเหมือนกับมาไม่ถึงโชว์รูมแล้วก็ไม่ได้ขึ้นเจ้าตัว All New Mew X นั่นเองนี่เพราะว่าเฮ้ยบางคนรู้นะว่าไอ้โดยปกติรถประเภทนี้ใช่ไหมครับไอ้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดสลบเลยนะจุดสลบนี่คือเฮ้ยมันแคบมันนั่งได้ไม่สบายแน่นอนซึ่งทุกคนใครมาก็ต้องนั่งตรงนี้ไอ้ที่มันแคบเนี่ยชอบนะกว้างๆมีไม่นั่งจะไปนั่งตรงแคบแล้วพอมาเจอเจ้าคันนี้โอ้โหนะครับความคิดเปลี่ยนเฮ้ยมันไม่แคบมันนั่งได้สบายว่ะเออนี่ก็จริงๆเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ย
โอ้มาลองดูมาลองนั่งนะครับอันนี้พี่ต่ายนั่งได้สบายเลยนะเนี่ยเวลาไปประชุมไปอบรมพี่ต่ายตัวเล็กกว่าเขาพี่ต่ายก็จะนั่งตรงนี้แหละโอ้สุดยอดเดี๋ยวเราอ้อมไปดูฝั่งนู้นแล้วกันเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเบาะฝั่งนู้นกันคันนี้ก็จะมีเดี๋ยวจะปล่อยวันไหนไม่รู้แต่เดี๋ยวพี่นันก็จะมาปล่อยรถเครนไงอ่ะให้ดูฝั่งนี้1,446,000 บาทคุ้มครับคุ้มนี่เบาะนั่งนะครับถ้าเป็นเกรดอันติเมทนะเบาะนั่งมันจะปรับไฟฟ้าทั้งด้านซ้ายด้านขวาคือผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่นั่นเองแต่ว่าของผู้โดยสารนะครับจะปรับได้4ทิศทางของผู้ขับขี่คือปรับได้8ทิศทางนั่นเองกล้องคู่หน้าอันนี้ให้ดูโอ้โหหรูมากๆหรูมากๆครับก็ถามว่าหัวร้านอวยไหมก็เฮ้ยคนมันสะออนอ่ะคนมันอยากได้เคยเห็นอารมณ์ที่เด็กอยากได้ของเล่นเราไม่มีตังค์ซื้อไหมอารมณ์นั้นแหละเออได้แต่สะออนอ่ะทีนี้เราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างไปเขาจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1,900 ซีซีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ในเจเนเรชันที่2แล้วของเครื่องยนต์รุ่นนี้ออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทานประหยัดน้ำมันลดมลพิษนี่มาพร้อมกับเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับก็ช่วยให้รีดแรงม้า150แรงม้านี่มาไวเลยสั่งปุ๊บมานะครับแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นเองก็ต้องบอกว่าโอ้โหถึงรถคันนี้นะครับมันจะมีขนาดที่ใหญ่โตนะแต่ก็ใช่ว่ามันจะมีความเทอะทะนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเหยียบปุ๊บอืดอะไรเงี้ย150แรงม้านะครับพาเจ้าคันนี้ไปได้อย่างสบายแน่นอนแล้วก็แรงบิด350นิวตันเมตรเราไม่ต้องกลัวเลยเฮ้ยผู้โดยสารนั่ง7คนมันจะอืดอะไรเงี้ยโอ้สบายสบายนะครับการรับประกันเครื่องยนต์อยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองอย่าลืมนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์นะครับ6เดือนหรือว่า 10,000 กิโลนะแล้วก็วันหลังเดี๋ยวพี่ต่ายดูวงเลี้ยวเจ้ามิวตัวนี้ 5.8 หรือ 6.0 พี่ต่ายไม่แน่ใจแต่บอกว่ามันคล่องตัวมากๆนะเดี๋ยวดูให้ลืมนะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปกินกาแฟนิดนึงนะครับนั่งรอพี่เปิ้ลนัดพี่เปิ้ลไว้ 9:00 นแต่ว่าพี่ต่ายก็มาก่อนประมาณสัก 7:30 นนั่นเองแล้วก็คันที่จะปล่อยวันนี้นะครับนอกจากของพี่เปิ้ลแล้วก็จะเป็นของคันนู้นจะเป็น LDA 4ประตู LDA เดี๋ยวพี่ต่ายของพี่ต่ายก็มีจองไว้เหมือนกันเดี๋ยวถ่ายไว้ให้นะครับอันนี้ก็เป็นของเซลล์1แล้วก็รถเครนคันนี้ก็จะเป็นของพี่วุฒิที่นั่นนะครับจะมาปล่อยแต่ว่ายังไม่เห็นมีเซลล์มาของพี่เปิ้ลจะเป็นรถนู้นรถตู้10บาทนู่นฝั่งไกลๆนู่นน่ะเดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูของพี่เปิ้ลนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยๆเฮงๆถูกหวยรวยเบอร์นะครับเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้าก่อนจะไปงวดนี้ได้มาแล้วนะ402853อ่ะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ